ักค่ะก็รู้จักจากไหนครับจากเฟซบุ๊กเหลือเคยมาไหมไม่เคยมาค่ะโอเคครั้งแรกเนาะค่ะครั้งแรกมาวันนี้ให้ช่วยเหลือทางอะไรครับอันหนึ่งเลยตาแล้วก็หลังปวดหลังแล้วก็ขาแล้วก็ไขมันในเส้นเลือดไขมันเส้นเลือดก็คือเรื่องของหมออะไรกันเนาะอันว่าตามองไม่ชัดงั้นแหละตาเนี่ยมันยังไงอะมันเหมือนจะหลับตาน่ะโอ้ลืมไม่ขึ้นมันลืมไม่ขึ้นโอเคถอดแว่นซะข้างถอดแว่นครับถอดแว่นเลยครับไม่เป็นไรครับนั่งเฉยครับตั้งข้างๆผมเข้าใจแล้วผมตัวนี้เหมือนลืมจะไม่ขึ้นเนาะมันหนักตาเนาะสังเกตนะเราควรจะทำให้หนังตามีกำลังนะครับแล้วจะหายใจขึ้นหายใจไว้อย่างเดียวเรื่องปัญหาประจำตัวคือเรื่องตามากที่สุดเนาะมันนำคานเนาะเอาหายใจไว้สังเกตเองนะไม่มีใครตอบคำถามนี้ได้นอกจากตัวเรานะครับเจ็บไหมฮะหลังมือตอบกับเจ็บไหมครับเจ็บค่ะแค่นี้พอไหมครับพอนะแต่ความรู้สึกนี่ไว้นะหายใจธรรมดาเมื่อกี้เขาแน่ให้กัดลมหายใจใช่ไหมครับทำไปอย่าเกรงตัวดิ้งทำตัวอ่อนเป็นปลิงได้ยิ่งดีจริงไหมอย่าสู้ผมนะดิ้งทำตัวอ่อนเป็นปลิงได้ยิ่งดีนะครับใช้ความรู้สึกอย่างเดียวเท่านั้นที่จะวัดพลังงานตรงนี้นะโทษครับไหวไหมครับไหวค่ะ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 แค่นี้พอ3 2อย่าลืมหายใจนะปั๊บวางมือที่ผมช่วยหายใจไปสังเกตความรู้สึกของคุณเองนะค่ะหลับตาได้ยิ่งดีครับจะได้อยู่กับตัวเองนั่นแหละคือความรู้สึกไม่มีใครที่จะให้ความรู้สึกเราได้แน่นอนในโลกใบนี้สังเกตให้ดีโทษครับเอิบนั่นตามสบายวัดความรู้สึกกันอย่างเดียวสังเกตตอนนี้มาหาตาแล้วนะครับนี่แหละที่บอกว่าระบบประสาทนะครับเมื่อกี้เน้นย้ำมานี่คือความรู้สึกนะครับเมื่อได้รับการสัมผัสระหว่างพลังงานที่บริสุทธิ์กับลุงจากลุงหอกกับพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์จากคุณเองเนี่ยนะครับมันจะแลกเปลี่ยนกันเองสุดท้ายมันทำให้เบาหัวเบาตัวเบาตาโทษครับหายใจดีไหมครับดีนานโทษครับปุ๊บปุ๊บนี่นั่งให้ตรงซะดูกับตัวเองความรู้สึกเท่านั้นจะบอกเราได้โทษครับปุ๊บโทษครับปุ๊บนี่เอาละจ้าก็พิจารณาได้เล่นดูสิมาอย่างเปลือกตามาแล้วค่ะมาแล้วนะปิดเปิดได้สะดวกหรือยังเหลือนิดเหลือนิดเดียวดีเลยน
นี่แหละคือผลจากสองมือเปล่าแต่ดึงความเข้าใจนะนี่ก็เดี๋ยวถ้าเป็นการแพทย์คือแพทย์แผนธรรมชาติเห็นผลในปัจจุบันเดี๋ยวนี้ด้วยแต่ว่านาทีต่อนาทีเลยครับมันถึงยุคมันมันอาศัยแผนตะวันตกไม่ไหวแล้วครับเรื้อรังก็เท่านั้นโทษครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บเป็นองค์ความรู้ใหม่ในศตวรรษที่21ผ่านทุกวิชาการได้หมดเป็นไงตาดีขึ้นค่ะปิดเปิดกระพริบปุ๊บโต้ตอบทันใดได้ทันทีความสุขเช่นนี้ต่อไปไม่น่าจะไปนั่งหลับที่ไหนๆแล้วเนาะประมาณนั้นหรือเปล่าครับประมาณนั้นเราเปรียบเทียบได้นี่ตอนที่จะมาเจอลุงงอกใช่ตาลืมไม่ขึ้นเหมือนแต่ลืมอยู่แต่ก็บอกทำไมตาปลือลืมตาไม่ขึ้นอะไรเงี้ยก่อนหน้านั้นเนาะค่ะแต่เดี๋ยวนี้น้ำตาเนี่ยมันจะไหลโอเคเข้าใจเหนียวเอาว่าเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้ดีขึ้นค่ะดีดีเปรียบเทียบจากเดิมดีขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์ครับ50 50 50เนาะค่ะครั้งที่1 50ครั้งที่2อีก50ค่ะมันน่าจะสมบูรณ์นะค่ะขอให้เอาความสุขที่เก็บไว้เวลาผ่านไปอย่าลืมงับอากาศนะครับค่ะเอายาประจำตัวไปได้เลยค่ะแล้วจะดีขึ้นยังไงก็อาทิตย์หน้าเจอกันจันทร์อังคารพุธอย่าเพิ่งไปอย่าเพิ่งไปเรื่องอื่นยังไม่ใช่ไล่กลับเดี๋ยวนี้นะให้รู้ว่าที่เหลืออยู่ก็เจอคราวหน้าครั้งที่หนึ่งดีขนาด 50% สองจะเท่ากับเท่าใดมันเทียบเป็นบัญญัติแต่ละอย่างได้เลยโอเคนะเอาล่ะต่อไปหลังจากหายปวดในที่นี้นะเอาล่ะสังเกตต่อไปปึ๊บโทษครับเอียงโทษครับไปแล้วครับปึ๊บนั่นแหละเหมือนกับว่าเอาความรู้สึกไปทิ้งแม่คงทรมานมาหลายปีถามว่าใช่ไหมเหมือนกับว่าเอาความรู้สึกทิ้งไปตามกระแสน้ำที่มันแล้วไม่โขงมันจะรู้สึกงั้นจริงๆครับไม่ต้องลุ้นไม่ต้องลุ้นเลยแหละครับตามความรู้สึกให้ได้จะทรมานมากี่ปีไม่รู้แต่รู้ว่ามันเจอลุงหงอกเหมือนกับปลิดทิ้งเลยโทษครับไปแล้วครับอยากจะถามว่ามีอีกไหมเดี๋ยวซ้ำไปโทษครับนั่นแน่เอามาเอ๊ะอย่าสู้ผมข้างล่างตามผู้ใหญ่หมาไม่กัดใช้ความรู้สึกตามนี่ไปแล้วอยากจะถามว่าเอาความเจ็บปวดกลับคืนมาเองไหมอยากจะถามกันเส้นไปถามว่ามีอีกไหมขยับเอาทั้งเอวโล่งเลยลุง
หลุดเลยนะสรุปเบาหัวเบาหัวเบาตัวเบาตัวเบาตาไหมเบาชัดเจนเลยตาเบามากพอใจนะพอใจค่ะอย่าไปวุ่นวายกับมันที่เขาว่าใครมันเขาว่าทั้งนั้นเราว่าสบายตัวสบายตัวหายใจโล่งโล่งปลอดโปร่งสบายเอาเราเป็นหลักโอเคนะจ้ะถ้าเอาเขาเป็นหลักไม่จบชีวิตนี้จ้ะโอเคนะจ้ะมันเป็นมากี่ปีครับโอ้ว่าที่ปวดหลังนะคะปวดหลังเนี่ยเป็นมา24ปี24ปีจะนั่งจะร้อนข้างหลังปวดหลังมา24ปีหายไปเมื่อกี้นี่กี่นาทีครับไม่ถึงนาทีค่ะมึนหัวก็หายมึนแหละหายมึนนะปวดขาตาฝ้ามัวมองเห็นได้ชัดขึ้นยังชัดชัดค่ะตกลงพอใจพอใจพอใจคิดเป็นเปอร์เซ็นต์พอใจกี่เปอร์เซ็นต์ครับ90เลยหาไหนได้ในแผ่นดินนี้ที่ผมพูดเมื่อกี้เนี่ยนี่แหละพนักงานตัวนี้มันจะกู้ชาติค่ะถ้าคนรุ่นคุณแปลว่าคุณคนรุ่นเกิดก่อนวันที่1มกราคม2037ค่ะถ้ารับรู้เรื่องนี้ให้มากให้เร็วเราก็จะกู้ชาติได้เร็วขึ้นนะแกนะเพราะผมมีสิ่งนี้แน่นอนผมไม่เคยห่วงสิ่งนี้ต่อไปก็ติดตามเฟซเนาะสองทุ่มนะครับกด Subscribe เอาติดตามไปเรื่องราวไปนะครับนะดูสิขออนุญาตดูในแม่ซองหน่อยได้ค่ะดูนะได้ค่ะปกติผมไม่ค่อยดูหรอกจะได้รู้ว่าอันนี้ติดซองตั้งแต่ที่บ้านแปลว่าตั้งใจมาเนาะตั้งใจค่ะตั้งใจมาเอาซองที่นี่เลยค่ะเอาซองที่นี่มาเอาซองที่นี่100บาทค่ะแค่นะค่ะถ้าสมมุติว่าถ้าผมตั้งด่านเอาไว้นะค่ะผมใช้คำว่าไม่หายคืนเงินค่ะผมตั้งไว้ 10,000 บาทกล้าจ่ายมั้ยกล้าแต่ทำไมลุงออกจึงไม่ทำผมอยากจะถามหาว่ามนุษย์โลกวันนี้มันมีจริงไหมเมตตาธรรมคุณธรรมไหมเนี่ยมีค่ะถ้ามันมีจริงมันพึ่งพาอาศัยได้ไหมประมาณนั้นมีแต่คำพูดคำจากันตัวจริงเสียงจริงมันมีบ้างไหมในแผ่นดินนี้ถ้าหากว่าผมทำผมทำมานานแล้วที่ว่าเมื่อกี้นี้ยี่สิบกว่าปีที่ผ่านมาผมมีเครื่องบินส่วนตัวขี่แน่นอนแต่ผมก็ไม่เลือกทางนั้นค่ะเพราะผมรู้ดีว่ามนุษย์ต้องมึ่งพากันอาศัยกันแหละกันค่ะเพราะผมต้องอยู่ยาวยาวนานผมไม่รีบไปไหนง่ายหรอกโอเคนะค่ะก็ขอให้ติดตาม Subscribe เลยว่าไปกดติดตามมันจะเข้ามาสู่ในเรื่องเราก็อยู่ในบ้านเดียวกันต่อไปนี้นึกสนุกก็ดูกัน YouTube นะโอ้ยิ่งตอนนี้มันเฟซไลท์มันท่วงทันท่วงทีเลยนาทีต่อนาทีวินาทีต่อวินาทีเลยมันเห็นผลจริงๆทันทีนะต่อไปผมจะรักษาคนผ่านจอนะไม่รู้ทหารว่าหนูก็ดูไอ้เรื่องตาคนเนี่ยผมผ่านจอได้เลยนะครับคุณนั่งอยู่บ้านคนเนี่ยรู้ว่าพลังงานบริสุทธิ์มีทำงานได้ขนาดไหนกล้าพูดไม่เกิน3ปีเขาพูดต่อไปนี้เพราะผมจะรอควอนตัมคอมพิวเตอร์มาที่มันเร็วมากในวินาทีจะถึงกันหมดอันนี้มันยังช้าอยู่เมื่อมันช้าอยู่ก็ได้เท่าที่มีกันอยู่เวลานี้มันเป็นเทคโนโลยีของโลกเขาโอเคนะแต่ทางความสามารถมีอยู่แล้วสุดท้ายวิทยาศาสตร์พวกนั้นจะเป็นเครื่องมือจิตสารหมดเพื่อสุขภาพที่ดีทั่วหน้ากันทั้งโลกนะเพราะว่าผมอยู่ใช้ภาษาอังกฤษด้วยต่อไปเนี่ยเพราะว่าผมอยู่ใช้ภาษาง่ายๆผมไม่ต้องไปใช้ภาษามากโอเคนะคุณก็เป็นหน่วยหนึ่งของคนที่ถือว่าเข้าใจในหลักการวิธีการของพวกเราชาวคณะทีมงานบ้านเราเดอะทีวีเนาะโอเคไหมมีคนเติมไหมไม่มีค่ะก็หวังว่าคงจะ
มีความเห็นอะไรเพิ่มเติมไหมครับถ้ามีก็พูดผ่านไมโครโฟนนี่เลยถ้ามีไม่มีอะค่ะไม่มีนะค่ะไม่มีก็เซ็นรับแทรกไว้รับแทรกไว้นั่นมันเป็นตัวตนมันเป็นบุคคลไอ้พวกแต่พวกผมก็ไม่ไปทำอะไรที่ไหนหรอกครับผมจะเอาไว้ให้เด็กเกิดหลังมกราคม37ได้รู้ได้เห็นว่าอันนี้ทำลายใช่ไหมเห็นไหมทำลายใช่ไหมเห็นไหมไม่มีใครไปใช้ประโยชน์ได้นะนี่ก็คือสิ่งที่เราถือว่าบริสุทธิ์ปลดของทุกรูปแบบทั้งต่อหน้าและรับหลังโอเคนะจบข่าวเนาะยินดีด้วยครับเปิดใครต่อคนนั้นคือใครตามมานั่นลูกจ้า